เพจดังบอกใบ้พิธีกรดังเป็นใครตั๊กมยุราหน่อยบุษกรถึงให้ยืมเงินหลายคนรู้แล้วบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 11นาฬิกา21นาทีเพจดังบอกใบ้พิธีกรดังผู้หญิงเป็นใครทำไมตั๊กมยุราหน่อยบุษกรถึงเชื่อใจให้ยืมเงินเผยภาพลักษณ์ดีแต่มีเหตุชักหน้าไม่ถึงหลังหลายคนทายมารู้แล้วเป็นบุคคลในวงการบันเทิงที่หลายๆคนอยากรู้มากว่าคือใครพิธีกรดังคนนี้ถึงยืมเงินนางเอกระดับตำนานถึงสองคนคือตั๊กมยุราและหน่อยบุษกรได้แถมเหนียวหนี้จนต้องทวงออกสื่อและทวงเป็นปีจนเจ้าหนี้เครียดป่วยขนาดนี้กว่าจะได้เงินคืนอ่านข่าวหน่อยบุษกรรับเป็นเจ้าหนี้พิธีกรดังยืมเงินก้อนใหญ่ทวงนับปีลั่นเราก็ไม่มีงานตอนนี้จำเป็นต้องใช้อ่านข่าวทวงถามจนอายตั๊กมยุราจ่อฟ้องถูกคนบันเทิงยืมเงินแสนแล้วไม่คืนล่าสุดเพจอีป้าข้างบ้านโพสต์คลิปบอกใบ้คนในวงการยืมเงินหน่อยบุษกรสุดท้ายทวงจนกว่าจะได้ทำเอาเจ้าหนี้เครียดเขาคือใครนะหน่อยบุษกรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายเอนเตอร์เทนเจ้าหนี้ลูกหนี้อีป้าข้างบ้านแม่เปียมาแล้วโดยบอกว่าพิธีกรดังผู้หญิงคนนี้หลายคนสงสัยเป็นใครที่กล้ามายืมเงินหน่อยบุษกรและตั๊กมยุราเป็นระดับไหนทั้งคู่ถึงได้ยอมให้ยืมเงินจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่หลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วทายกันมาแล้วว่าอ้ออะไรอย่างนี้งั้นเล่าแค่ว่าพิธีกรคนนี้ภาพลักษณ์ดีมากเมื่อก่อนโด่งดังมากมีทั้งงานแสดงร้องเพลงไหมจำไม่ได้ถ่ายแบบไหมยุค90ก็มีถ่ายแบบแหละเขาโด่งดังตั้งแต่ตีนฉันเท่าฝาหอยพ่อแม่ฉันรู้จักบอกคนนี้เก่งทุกอย่างจริงๆแต่ชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดตั้งแต่มีการสูญเสียคนในครอบครัวพอนางได้เป็นผู้จัดคนในมองว่านางมีการจัดการระบบไม่ดีเหมือนคนทำงานไม่เป็นจัดการระบบใดๆไม่ได้นางก็เลยชักหน้าไม่ถึงหลังเดี๋ยวยืมเงินคนนั้นมาใช้คนนี้ยืมเงินคนนี้มาใช้คนนั้นสุดท้ายอีรุงตุงนางก็เลยล้มแห่ยินดีอิงแททองทานนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ทักษิณยิ้มหน้าบานบอกดีใจข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 8นาฬิกา18นาทีแห่ยินดีอิงแททองทานนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31เจ้าตัวบอกเมื่อคืนรีบนอนกลัวตื่นสายทักษิณถึงแต่เช้าสวมกอดหอมแก้มลูกสาวยิ้มหน้าบานบอกกลั้นดีใจวันที่18สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่อาคาร Voice Spaceถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นที่ทำการใหม่ของพรรคเพื่อไทยว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยแกนนำพรรคเพื่อไทยอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเช้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสในส่วนของพิธีรับพระบรมราชโองการนายกรัฐมนตรีคนที่31นั้นได้จัดขึ้นที่บริเวณห้องโถงกลางอาคารวอยไยสเปซซึ่งจะมีเฉพาะบุคคลสำคัญที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมในพิธีการดังกล่าวและอนุญาตให้เฉพาะช่างภาพจากสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเวลา 7:49 นาทีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงด้วยรถตู้เบนซ์ทะเบียนขอไข่จอจาน995กรุงเทพมหานครด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเมื่อสื่อมวลชนถามว่าเมื่อคืนนอนหลับฝันดีหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าหลับค่ะ
รีบนอนเลยเพราะกลัวตื่นสายจากนั้นครอบครัวของนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงได้เดินทางมาสมทบโดยได้ช่วยน้องสาวจัดแต่งชุดเครื่องแบบปกติขาวให้กับน้องสาวพร้อมยืนรอรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบิดาที่เดินทางมาถึงในเวลา7:50 น.โดยนางสาวแพทองทานได้เดินไปรับถึงหน้าประตูรถทันทีนายทักษิณลงจากรถได้เข้าสวมกอดพร้อมกับหอมแก้มบุตรสาวเพื่อแสดงความยินดีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและทักทายกับสื่อมวลชนเมื่อสื่อมวลชนถามนายทักษิณว่าดีใจหรือไม่นายทักษิณยิ้มพร้อมตอบว่าดีใจจากนั้นทั้งสองคนได้หันมาให้สื่อมวลชนเก็บภาพอย่างอารมณ์ดีก่อนที่นางสาวแพทองทานจะจับมือนายทักษิณพาเข้ามาทักทายรัฐมนตรีทั้งจากพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงส.ส.ที่มาร่วมแสดงความยินดีวันนี้โดยนางสาวแพทองทานได้บอกว่าใครอยากถ่ายรูปพร้อมที่จะเซลฟี่ซึ่งบรรดารัฐมนตรีและส.ส.ต่างส่งเสียงแสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นช่วงหนึ่งที่นายทักษิณเดินทางมาถึงได้แวะเข้าห้องรับรองส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลและได้เข้ามาทักทายพูดคุยอย่างเป็นกันเองด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มซึ่งมีส.ส.หลายคนถ่ายภาพร่วมกับนายทักษิณด้วยจ.น.น.ส.แพทองทานได้เดินมาเชิญนายทักษิณไปรออีกห้องหนึ่งทั้งนี้มีคนแซวว่าได้กลับมาใส่ชุดขาวอีกครั้งหนึ่งนายทักษิณจึงระบุว่าเขินอยู่ไม่ได้แต่งมานานแล้วซึ่งระหว่างทางที่เดินออกไปอีกห้องหนึ่งได้มีการทักทายกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมตลอดทางผู้สื่อข่าวได้ถามนายทักษิณย้ำว่าดีใจหรือไม่นายทักษิณกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าแน่นอนจะได้เรียนรู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองทานโดยในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนานำทีมโดยนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุดในฐานะหัวหน้าพรรคนายประภัทรโพธสุธนเลขาธิการพรรคและนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคเช่นเดียวกับพรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและมว.พลังงานในฐานะหัวหน้าพรรคและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนายสันติพร้อมพัฒน์รมช.สาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรนายอักทองใจสดส.ส.เพชรบูรณ์นายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีนายคชาภาตันเจริญหรือมดดำพิธีกรชื่อดังเดินทางมาร่วมด้วยผู้สื่อข่าวถามว่ามาร่วมแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนที่31ใช่หรือไม่นายคชาภากล่าวตอบเพียงสั้นๆว่ามาแสดงความยินดีครับก่อนจะเดินเข้าไปในอาคารพ่อของลามินยามานออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหลังถูกคนร้ายแทงกีฬาวันที่17 สิงหาคม 2567 18:21 น.ลามินยามานได้รับข่าวดีเมื่อบิดาของตัวเองสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหลังเกิดเหตุถูกผู้ร้ายกระหน่ำแทงหลายแผลเมื่อก่อนหน้านี้ลามินยามานกองหน้าดาวรุ่งเจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนาแห่งลาลีกาสเปนได้รับข่าวดีเมื่อบิดาของตัวเองสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหลังเกิดเหตุถูกผู้ร้ายกระหน่ำแทงหลายแผลเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมามูนีนาสราวีบิดาของยามาน
ถูกทำร้ายร่างกายด้วยการแทงที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในเมืองมาตาโรของแคว้นกาตาลันแต่ล่าสุดนาสราวีโพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมหลังออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ในอินสตาแกรมนาสราวีได้ระบุข้อความขอบคุณเพื่อนฝูงที่ช่วยโทรศัพท์เรียกรถฉุกเฉินและอยู่เคียงข้างรวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการช่วยปฐมพยาบาลและคอยดูแลตัวเองจนถึงที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งศาลตัดสินให้ควบคุมตัวไว้1รายขณะที่อีก3รายได้รับการประกันตัวและตอนนี้ทั้งหมดกำลังถูกสอบสวนในข้อหาทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่า